บทที่สองนะคะชีวิตลิขิตได้ในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวจากเพื่อนจากสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งได้หล่อหลอมพฤติกรรมความคิดนะคะความเชื่อทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมทางเพศนะไปสู่การดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะก็คือการเลี้ยงดูนะเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีการดูแลเอาใจใส่การให้ความรักความอบอุ่นนะคะที่แตกต่างกันไปในบางบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงดูแบบรักมากปกป้องมากนะคะมากเกินไปด้วยซ้ำนะคะไม่ยอมให้ลูกทำอะไรเลยนะคะอันนี้จะเป็นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่รังแกฉันนะคะทำให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะถัดไปก็คือการเลี้ยงดูแบบไม่ต้องการลูกๆนะคะอันนี้ตรงกันข้ามกับในข้อเมื่อกี้เลยก็คือเกิดจากความไม่พร้อมในการมีลูกนะคะหรือว่าคิดแล้วก็รู้สึกว่าลูกเนี่ยทำให้ครอบครัวลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยไม่ใส่ใจนะคะไม่รักลูกหรือว่าเกลียดลูกพ่อแม่แบบเนี้ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยการใช้ความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาเรื่องของการกระทำเรื่องของสีหน้านะคะหรือว่าการเลี้ยงดูแบบตามใจจนไร้ขอบเขตนะคะก็จะตามใจทุกอย่างนะลูกอยากได้อะไรอันนี้พ่อแม่ก็จะหามาให้นะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเอาแต่ใจนะคะหรือว่าไม่รู้จักการอดทนบางบ้านอาจจะเลี้ยงดูแบบวิตกกังวลนะคะหวาดกลัวเกินเหตุนะทำให้เด็กเนี่ยกังวลไปด้วยนะอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยกลัวว่าเอ้ยลูกจะเจ็บป่วยกลัวว่าลูกจะไม่สบายนะคะไม่ยอมให้ออกไปนอกบ้านกลัวลูกได้รับอันตรายนะจะทำให้ลูกเนี่ยไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตนเองการเลี้ยงดูแบบเจ้าระเบียบนะคะเข้มงวดพ่อแม่ประเภทนี้จะเป็นคนที่มีวินัยค่อนข้างสูงนะต้องให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยถูกต้องนะคะก็จะทำให้ลูกมีปมด้อยนะผิดหวังนะคะแบบกลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกใจพ่อแม่การเลี้ยงดูแบบทางสายกลางนะคะการเลี้ยงดูประเภทนี้พ่อแม่จะไม่เข้มงวดมากเกินไปนะให้อิสระในการคิดในการตัดสินใจนะคะแล้วก็การกระทำของลูกพอสมควรนะแต่ว่าก็ต้องทำภายในขอบเขตนะคะไม่ทำอะไรที่มันเกินกำลังของเด็กไปนะคะอาจจะให้ลองผิดลองถูกแต่ว่าก็จะต้องมีพ่อแม่เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็คอยชื่นชมให้กำลังใจการเลี้ยงลูกวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเป็นผลให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนานะแบบสมเหตุสมผลนะคะเคารพตนเองเคารพผู้อื่นมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถอยู่รวมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได้ข้อที่2ก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นต้นแบบนะคะให้สมาชิกยึดถือปฏิบัตินะเป็นแบบอย่างในการประพฤตินะคะแบบอย่างในการแสดงออกนะคะตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะพ่อแม่ลูกนะคะครอบครัวเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพนะให้มีการรู้จักขยันนะซื่อสัตย์ประหยัดนะอยู่อย่างพอเพียงให้สมกับฐานะของตนเองพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะรู้จักการให้และก็การแบ่งปันเป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้านคุณธรรมค่ะเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามศาสนาที่ตนเองนับถือเป็นแบบอย่างในการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างในการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะคะแสดงออกในบทบาทของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมักจะเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่นะคะดังนั้นเวลาเด็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยจะทำให้เด็กเขาซึมซับพฤติกรรมทางเพศถ้าเกิดว่าปฏิบัติได้เหมาะสมก็จะซึมซับในสิ่งที่ดีๆไปนะคะเป็นแบบอย่างในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะเด็กได้ซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะไปเป็นแบบอย่างจนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อๆไปนะคะเพื่อนนะคะมีอิทธิพลต่อเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของเด็กอย่างไรบ้างนะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเพื่อนก็จะมีบทบาทแทนสมาชิกในครอบครัวนะคะเพราะว่าเด็กจะอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนมากกว่าอยู่กับผู้ปกครองด้วยซ้ำจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีอิทธิพลจากเพื่อนก็จะเกิดจากความคิดความเชื่อนะคะ
อย่างเช่นเด็กอาจจะคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องดื่มเหล้าจะต้องสูบบุหรี่นะคะผู้ชายจะต้องผ่านบทเรียนการมีเพศสัมพันธ์นะยกพวกตีกันนะคะอันนี้เด็กเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคําแนะนําที่ดีการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะคะต้องการแสดงตัวตนให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนะคะอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาได้รับการปลูกฝังนะคะได้รับค่านิยมที่ผิดๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถจักรยานยนต์นะคะเที่ยวกลางคืนการมั่วสุมนะคะตามแหล่งอบายมุขต่างๆสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของวัยรุ่นโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะสภาพของครอบครัวของสังคมโรงเรียนนะคะจึงทำให้เด็กในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะแตกต่างไปจากอดีตนะปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะก็ได้แก่โครงสร้างของครอบครัวนะครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวที่มีญาติพี่น้องอยู่รวมกันเยอะๆนะคะก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็อบรมสมาชิกของครอบครัวได้อย่างทั่วถึงนะคะเปิดโอกาสให้ชายและหญิงเนี่ยมีอิสระในการคบเพื่อนต่างเพศนะคะการไปเที่ยวกลางคืนมากขึ้นนะคะทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีการบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางครอบครัวก็คือมีรายได้มั่นคงนะก็อาจจะส่งผลต่อบุตรหลานนะคะความเจริญทางก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารนะทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีนะคะจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างเช่นการเรียนแบบพฤติกรรมทางเพศนะคะการรับสื่อที่ไม่เหมาะสมนะคะวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเป็นแบบแผนอันดีงามนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมามีทั้งวัฒนธรรมทางความคิดความเชื่อนะการกินการแต่งกายการเข้าสังคมวัฒนธรรมคำสอนในเรื่องเพศนะคะซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะคะดังนี้ก็คือวัฒนธรรมเรื่องของการบริโภคเนี่ยการใช้สิ่งของนะคะที่มีตราสินค้าเป็นที่นิยมนะครับอาจจะแพงเกินฐานะของตนเองนะคะกินอาหารที่เป็นอาหารจานด่วนนะคะอาหารที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยวัฒนธรรมการแต่งกายก็คือแต่งกายตามแฟชั่นตะวันตกนะคะโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถามว่าแต่งได้ไหมตามวัฒนธรรมตะวันตกแต่งได้แต่ว่าเราจะต้องรู้กาลเทศะนะคะเราจะต้องรู้ว่าตอนไหนแต่งได้ตอนไหนแต่งไม่ได้นะวัฒนธรรมทางความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างนวลสงวนตัวการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวนะคะความเชื่อเรื่องของพรหมจรรย์นะการรักษาความบริสุทธิ์ไว้ก่อนที่การรักษาความบริสุทธิ์ไว้นะคะก่อนแต่งงานก็จะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์นะความเชื่อเหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะวัฒนธรรมคำสอนเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดนะคะสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานนะของบรรพบุรุษในครอบครัวในสังคมในศาสนานะคะที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นคำว่าไม่ชิงสุกก่อนหามนะคะ อดเปรี้ยวไว้กินหวานเข้าตามตรอกออกตามประตูนะวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลนะคะต่อพฤติกรรมทางเพศนะอย่างเช่นการไม่เผยแพร่นะคะความจริงในเรื่องเพศหรือว่าการไม่ให้ความรู้เรื่องเพศนะคะอย่างเปิดเผยคือในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไม่ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กเด็กก็จะไปหาข้อมูลหาเนื้อหาเอาเองใช่ไหมคะเพราะว่าสื่อมันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทีวีนะสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเด็กเขาสามารถหาได้เองนะคะการไม่สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้บุคคลในสังคมเนี่ยพูดคุยกันในเรื่องเพศอย่างเปิดเผยการยกย่องเพศชายเป็นใหญ่มากกว่าเพศหญิง
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสนะคะโดยถือว่าเพศชายเนี่ยไม่ผิดนะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมทางเพศที่ยังไม่ถูกต้องนะคะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงนะวัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะในปัจจุบันเด็กไทยมองว่าการแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะในเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนื่องจากการซึมซับวัฒนธรรมในต่างชาตินะคะทำให้วัฒนธรรมของไทยเนี่ยถูกลืมเลือนไปลักษณะของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลนะคะต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นก็ลักษณะของวัฒนธรรมตะวันตกนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ที่เห็นว่าประพฤติไม่เหมาะสมนะไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างก็คือผู้หญิงนะคะยอมให้ฝ่ายชายเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวนะก็การถูกเนื้อต้องตัวนี่แหละเป็นปัจจัยแรกของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะการคบเพื่อนต่างเพศนะอย่างมีอิสระเสรีไม่ว่าจะเป็นโดยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มันน่าอายเหมือนในอดีตนะคะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะผู้หญิงเห็นความสำคัญของการคลองตัวนะคะเป็นหญิงพรหมจรรย์น้อยลงนะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะการทดลองอยู่กินด้วยกันก่อนแต่งงานนะถ้าไม่พึงพอใจก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะการเลือกคู่ครองนะคะถือว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยไม่นึกถึงผลในอนาคตผู้หญิงอย่าร้างนะคะมีคู่รักใหม่ได้ทันทีผู้ชายหญิงที่มีผู้ชายนะคะเป็นคนรักได้หลายคนในครั้งเดียวนะโดยไม่มีความละอายต่อสังคมอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผลกระทบที่เกิดจากการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นการเรียนแบบนะคะตามกระแสตะวันตกที่มีต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะการแต่งกายโดยไม่มีความพร้อมนะการแต่งงานนะคะโดยไม่มีความพร้อมนะต้องเกิดในภาวะที่จำยอมนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์นะไม่เห็นคุณค่าของตนเองการสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่นะคะวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆปัญหาการแอบถ่ายนะการมีเพศสัมพันธ์เพื่อใช้ข่มขู่นะคะก็เพราะว่าสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆมีเด็กทารกที่คลอดใหม่ๆหรือว่าถูกทิ้งเนี่ยอยู่เป็นประจำนะคะก็จะเพิ่มภาระในการดูแลให้กับทางภาครัฐวัยรุ่นเป็นอนาคตของชาตินะคะในช่วงวัยศึกษาเล่าเรียนนะถ้าสังคมเนี่ยมีวัยรุ่นที่ไม่มีงานทำนะคะมีการศึกษาที่น้อยก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจนะคะของสังคมของประเทศชาติเนี่ยมีปัญหานะคะวัฒนธรรมต่างชาติมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะก็จะมีการสื่อสารนะการที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรมตะวันตกนะคะและตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดนะคะความเชื่อทำให้การดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปนะลักษณะของวัฒนธรรมต่างชาติที่ครอบงำวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันก็คือการแต่งกายนะคะการมีค่านิยมใช้ของนำเข้าจากต่างประเทศราคาแพงกระแสนิยมของต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะหรือว่านิยมดารานักร้องเกาหลีนะคะอาหารชาติอื่นๆอย่างเงี้ยนะมีการพักผ่อนนอนหลับที่ไม่เพียงพอเพราะว่าใช้เวลาไปกับการพูดคุยโทรศัพท์การเล่นโซเชียลมีเดียนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมก็คือการเสื่อมของจิตใจนะคะที่ขาดความสุจริตนะคะขาดความกตัญญูนะเราก็ขาดระเบียบวินัยในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ความอบอุ่นจากครอบครัวลดน้อยลงนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาดูแลลูกนะเพราะว่าต้องทำงานนะหาเงินนะคะปล่อยให้ลูกเนี่ยดูแลช่วยเหลือตนเองโดยที่ไม่มีวินัยนะคะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับบ้านดึกผลกระทบของอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็คือแต่งกายล่อแหลมนะใช้ของราคาแพง
กินอาหารจานด่วนเป็นประจำพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายจากลูกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวเพื่อนสังคมแล้วก็วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตของวัยรุ่นนะเราควรเลือกรับในสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทักษะชีวิตพิชิตปัญหานะคะมีหลายสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องเพศนะทักษะชีวิตจะเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการประเมินในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่ยังไงในองค์การอนามัยโลกนะคะได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิตนะคะไว้10องค์ประกอบด้วยกันนะคะโดยจัดเป็น5คู่นะแบ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง3ด้านคือพุทธพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทักษะชีวิตบางส่วนนะคะขององค์การอนามัยโลกนะก็จะจัดโดยจะจัดความคิดสร้างสรรค์นะคะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เป็นองค์ประกอบร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆนะจัดเป็นความตระหนักรู้ในตนเองความเห็นใจผู้อื่นนะคะเป็นด้านจิตวิสัยนะแล้วก็จะเพิ่มแต่ละคู่ออกไปทักษะการตัดสินใจนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหานะคะหาทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกประเมินทางเลือกนะคะตัดสินใจทางเลือกแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องความสามารถในการเลือกแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตปัจจุบันและอันตรายที่เกิดจากปัจจุบันนะคะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะคะการลวนลามการทำร้ายร่างกายการข่มขู่นะคะการถูกลูกหลงนะคะจากการทะเลาะวิวาทดังนั้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่จะนำไปพบกับอันตรายนะคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็เป็นระบบนะคะรวบรวมข้อมูลสร้างทางเลือกที่หลากหลายนะประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบนะคะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลการใช้ทักษะชีวิตนะคะต้องอาศัยการฝึกฝนจากตัวเองในสถานการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในสังคมนะจนพัฒนาเป็นพฤติกรรมนิสัยเฉพาะบุคคลจนเกิดความชำนาญแล้วก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติ